โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรารับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้โอเกมแบดดี้เซิร์ชออนไลน์อีกแล้วนะครับโอเคหลังจากที่ผมได้ทำคอมโบทั้งสั่งของตัวอเวคานิ่งแล้วก็ตัวของซัสเซนชั่นหรือสืบทอดไปแล้วอะเนาะวันนี้เลยจะเอามูเมนต์ของทั้งสองฝั่งเรียกว่าแชร์ดีกว่าอย่าเรียกว่าสอนเลยนะครับคนอื่นน่าจะมีมูเมนต์ในส่วนของตัวเองแหละแต่อันนี้เป็นมูเมนต์ในส่วนของผมแล้วกันนะครับวันนี้เราจะเอาตัวมูเมนต์ของฝั่งทั้งสืบทอดแล้วก็เอาเวคานิ่งมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ลองไปใช้กันนะฮะโอเคนะโดยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวของเอาเวคานิ่งก่อนมันไม่ค่อยซับซ้อนหรอกครับด้วยความที่ว่าเป็นอาซาซินด้วยแหละนะมันจะไม่เท่ากับนินจาหรอกนะครับในส่วนตัวตรงนี้นะโอเคนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราเข้าดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยดีกว่าโอเคมาในส่วนของฮัสซินซัสเซนชันหรือฮัสซินสืบทอดนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับผมบอกเลยว่ามันจะใช้ง่ายกว่านิดนึงนะครับใช้ง่ายกว่าตัวฮัสซินอเวกนิดนึงเพราะว่ามันไม่ต้องสลับไปสลับมานะมันจะไม่สับสนนะครับแต่ตรงนี้เราจะใช้ตัวของสกิลลาบามเข้ามาด้วยนะครับตัวลาบาม58นะครับ Shadow Slicer เอาใส่ในช็อตคัทได้เลยนะครับแล้วเรามาดูกันนะข้อแตกต่างของฮัสซินนะครับก็คือฮัสซินตัวสืบทอดเนี่ยมันจะมีสกิลนี้ครับพาแซนวาร์ปนะครับตัวนี้นะมันจะทำให้เราสามารถแดชปกติเนี่ยเราจะแดชต่อกันได้2ครั้งปึ๊บนี่นะแดชได้2ครั้งนะจะต่างกับตัว Assassin Awakening พอสมควรนะครับอ๋อเข้าใจกันแล้วนะครับคอนเซ็ปต์ของมันก็คือเราจะใช้สกิลในฝั่งของสืบทอดทั้งหมดนะครับวนไปเรื่อยๆนะโอเคสลับกับตัวของตัวแซนวาร์ปตัวพรามนะครับตัวพรามเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์ด้วยนะครับคูลดาวน์มันจะอยู่ที่ประมาณ5วินะเพราะนั้นมันจะใช้ต่อกันไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะสลับกับแซนวาร์ปธรรมดาด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนละกันนะครับด้วยความเร็วปกติแล้วก็ค่อยมาดูแบบอธิบายฟังด้วยนะครับไปเริ่มครับก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆมันวนๆกันได้แหละถ้าให้แนะนำให้ผมแนะนำนะผมแนะนำให้เอาตัวฮอตคีย์ของตัวเนี้ยตัวแซนวาร์ปพามเนี่ยขึ้นนะครับขึ้นมาไว้หน้าจอจะได้ดูตลอดเวลาครับอธิบายให้ฟังนะครับว่ากดอะไรไปแล้วบ้างนะผมก็จะกดนะครับเป็นแซนวาร์ปนะครับก็คือชิป W เนี่ยผมจะกด2ทีเลยปึ๊บใหม่ปึ๊บนะกดแช่ไปเลยนะฮะมันจะเด้ง2จังหวะแล้วก็ตามด้วย WF ครับคลิกขวาแล้วก็แซนวาร์ปปกติที่1ใช้ลาบาม58ครับนี่นะแล้วก็ตามด้วยแซนวาร์ปธรรมดาอีกทีนึงขึ้นคลิกขวานะครับหลังจากที่เราขึ้นคลิกขวาเป็นท่าทอร์นาโดไปแล้วเนี่ยให้เรากดคลิกซ้ายนะครับเร็วต่อกันนิดนึงนะครับก็จะเป็นนี้ปึ๊บนี่มันจะกระดึ๊บออกมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยแซนวาร์ป2ทีครับปึ๊บปึ๊บชิป W ค้างไว้นะครับแล้วก็ขึ้น F คลิกขวาแล้วก็แซนวาร์ปธรรมดานะแล้วก็กลับไปวนไปที่เดิมครับน่าจะเป็นแซนวาร์ปธรรมดาปั๊บคลิกซ้ายนะแล้วก็แซนวาร์ป2ทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้น F คลิกขวาแซนวาร์ปธรรมดาลาบาแซนวาร์ปธรรมดาคลิกซ้ายแซนวาร์ป2ทีขึ้น F คลิกขวาแซนวาร์ปคลิกซ้ายแล้วธรรมดาขึ้น F คลิกขวานะแต่มีหน้าก็จะหมดแต่นี้ต้องเลี้ยงเอาเองนะในส่วนของฮัสซินสืบทอดเนี่ยผมจะไม่ค่อยคล่องนะเนื่องจากไม่ได้ใช้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราเอามาทวนความเร็วปกติอีกครั้งนะครับแล้วก็เข้าไปดูสรุปกันนะฮะไปความเร็วปกติครับโอเคความเร็วปกติครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆอย่างที่ผมเคยพูดไว้ตลอดแหละว่าพวกคอมโบอะไรพวกเนี้ยมันไม่ผิดไม่ถูกนะมันอยู่ที่ความถนัดนะครับผมถนัดใช้อย่างนี้
ก็เอามาแชร์ให้เป็นอีกหนึ่งแนวทางละกันสำหรับคนที่ยังไม่มีสปายหรือยังไม่มีแบบไอเดียนะครับเผื่อจะไปดัดแปลงโอเคในส่วนของ movement นะครับ movement ของ Assassin's Awakening นะจะไม่ซับซ้อนยังไงลองดูแล้วกันนะแต่ผมว่าลองทำให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายว่ากดอะไรไปแล้วบ้างนะครับปะเริ่มอะก็จะประมาณนี้นะจริงๆมันก็สามารถตอบได้เรื่อยๆแหละผมไม่ค่อยอยากจะให้แบบว่าโฟกัสอะไรมากนะมันแทบจะมูไปได้เรื่อยๆเลยแต่ที่ปัญหาสำคัญของมันก็คือตัวหลอดสเตมินาเนี่ยมันจะหมดเร็วมากนะครับนี่อันนี้ผมค่าสเตนค่าลมหายใจ30นะมันยังแบบใช้ได้นิดๆหน่อยๆนะครับก็อาจจะต้องฝึกใช้แล้วก็ฝึกบริหารตัวของสเตมินาด้วยนะครับสำหรับคนที่จะเล่นมูเมนต์ของอาซัสซินนะผมลองใช้แบบว่าเปิดจอยดูแล้วกันนะว่ามันใช้สเตมินาขนาดไหนนะครับนะเริ่มครับปึ๊บมันจะวนได้แค่นี้แหละแล้วก็สเตมินามันก็จะหมดนะแต่ถ้าถามว่าระยะทางเนี่ยมันเพียงพอกับการใช้ไหมผมบอกเลยว่าพอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมใช้สกิลอะไรยังไงบ้างนะครับโดยเริ่มแรกเลยนะครับที่เราจะใช้เราก็คือเราจะใช้ตัวของการแดชปกตินะครับนั่นก็คือกดชิปแล้วทิศทางเนาะไปทางไหนก่อนก็ได้นะครับจะไปทางขวาก็ได้นะแล้วตามด้วยขึ้น W ครับในส่วนของเวคานิ่งแล้วก็เวสบาร์นะเสร็จแล้วก็แดชปกติครั้งนะครับขึ้น F ขึ้นคลิกขวาแดชปกติครั้งนะครับคลิกซ้ายอันนี้จะกลับมาในส่วนของพีเอเวกันเนาะพอเราจะคลิกซ้ายเสร็จขึ้นคลิกขวาครับขึ้น F คลิกขวาคลิกซ้ายทำไมนะขึ้น F คลิกขวาคลิกซ้ายแล้วปกติครับแล้ววนลูปออกไปปึ๊บสเปซบาร์แล้วปกติขึ้น F คลิกขวาขึ้นคลิกขวาแล้วปกติคลิกซ้ายขึ้นคลิกขวาขึ้น F พอเลยปกตินะปึ๊บประมาณนี้เลยสามารถวนได้เรื่อยๆนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะใครจะเอาอะไรเรียงก่อนหน้าหลังก็ได้แต่เนี้ยมันจะเป็นมูเมนท์ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับในการย้ายกองหรือแม้กระทั่งในการ PP ผมก็จะใช้มูเมนท์อันนี้นะครับในส่วนของ Awakening นะครับโอเคในส่วนของวิดีโอวันนี้คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าใครติดปัญหาตรงไหนสามารถมาพิมพ์คุยได้ใต้คลิปนะครับส่วนเรื่องไลฟ์สตรีมเนี่ยก็ช่วงนี้อาจจะเป็นสตรีมได้แค่วันศุกร์วันพุธวันเดียวนะครับเพราะว่าผมงานเยอะมากๆจริงๆนะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่รอจะดูสตรีมนะครับขอบคุณมากๆครับที่ยังถามถ่ายเข้ามาขอบคุณที่ยังรีเควสเรื่องคลิปวิดีโอกันมาเรื่อยๆนะจะพยายามไล่ทำให้ได้เร็วที่สุดนะครับโอเคนะก็ฝากด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะครับผมก็ยังสตรีมอยู่ที่ Twitch TV แล้วก็ YouTube เหมือนเดิมนะครับเวลาตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปนะของวันพุธนะครับส่วนถ้าจะมีวันไหนมาสตรีมเป็นพิเศษก็อันนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีละกันนะมันบอกไม่ได้เพราะว่าเวลาไม่ตายตัวโอเคนะใครที่ไม่ติดตามทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งฝั่งทวิตแล้วก็ฝั่ง YouTube ก็ฝากด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยทั้ง twitch.tv/figamingth แล้วก็ youtube.com/figamingth นะใครไม่กดซับฝากกดซับด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะฮะเจอกันไปแล้วครับสวัสดีครับ